ในพื้นที่ก็มีความสงสัยว่าทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะรถยนต์หลายคันเลยเนี่ยแล้วบ้านไม้สักหลังใหญ่เนี่ยได้มายังไงได้ถูกต้องไหมทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประวัติบุคคลคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นพนักงานขับรถเมล์จากช่วงนั้นมาไม่กี่ปีไม่น่าจะมีเงินมากมายขนาดนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งผมได้ข้อมูลมาจากทางในพื้นที่แล้วว่าเวลาคนคนนี้น่ะไปจ่ายกับข้าวอ่ะไปเดินตลาดกับภรรยาเขาเนี่ยก็ถือเงินเป็นฟ่อนเลยว่างั้นนะเห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังพอถือเงินเป็นฟ่อนก็เลยตรวจสอบว่าเงินมาจากไหนมาได้ถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าเงินมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอาจจะโดนยึดอะไรไปแล้วญาติพี่น้องอาจจะมีความลำบากอะไรพวกนี้ก็มีความกังวลในส่วนนี้ครับ